สวัสดีครับท่านผู้ชมค่ำคืนวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2565คืนรองสุดท้ายก่อนวันสุดท้ายสิ้นปี2565หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ทุดงควัตมาพักจำวัดอยู่ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตก8แม่ละเมาซึ่งหน่วยนี้เป็นหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้นะครับอยู่ในพื้นที่เดียวกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชสำหรับหน่วยงานนี้มีหน้าที่ในการระวังป้องกันการเกิดไฟป่าการตัดไม้ทำลายป่าการบุกรุกพื้นที่ป่าของพี่น้องประชาชนรวมถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติเกี่ยวกับป่าไม้นะครับเป็นหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้และก็มีหน้าที่ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆที่เกิดขึ้นในป่าเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชให้อยู่คู่กับป่าไม้ของไทยตลอดไปที่สำคัญก็คือหน่วยงานนี้จะทำหน้าที่ฝึกศึกษาเช่นเดียวกับทหารระวังป้องกันชาติแต่หน่วยงานนี้เป็นทหารระวังป้องกันป่าไม่ให้เกิดการบุกรุกนะครับเส้นทางทุดงของหลวงตาบุญชื่นวันนี้จากหน่วยงานพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชตามถนน AH1 นะครับมาถึงหน่วยรักษาป่าที่ตก8นี้ระยะทาง23กิโลเมตรเป็นถนนขึ้นเขาลงเขาส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพื้นที่ป่านะครับซึ่งก็จะมีภาพบรรยากาศการทุดงควัตของหลวงตาบุญชื่นมาให้ดูสำหรับหน่วยงานป้องกันรักษาป่านี้เป็นหน่วยงานเล็กๆหน่วยแยกหน่วยที่8นะครับแม่ละเมาตั้งอยู่ที่บ้านปางซ่านตำบลแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอยู่ริมถนน AH1 ซึ่งบริเวณพื้นที่ที่ติดริมถนนนี้ก็มองไม่ชัดเจนนะครับจะต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ100เมตรก็จะถึงอาคารที่พักของหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานเล็กๆที่มีกำลังพลเพียงไม่กี่นายมีการฝึกศึกษาระวังป้องกันและมีการออกกำลังกายเช่นเดียวกับหน่วยงานของทหารบางครั้งหน่วยงานนี้ก็ต้องรับสมัครอาสาสมัครที่เป็นผู้ชำนาญป่าในพื้นที่มาช่วยกันเดินตรวจตาระวังป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดกับป่านะครับเช่นไฟป่าเป็นต้นโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าจะเข้าหน้าหนาวนะครับพอพ้นหน้าหนาวก็จะเป็นหน้าร้อนต้นไม้ใบไม้แห้งตายเต็มพื้นที่ป่าก็จะเกิดไฟป่าได้หน่วยงานนี้จึงมีความสำคัญทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นของกรมอุทยานสำหรับทหารมีหน้าที่ป้องกันประเทศเป็นรั้วของชาติทางด้านความมั่นคงหน่วยงานนี้กรมป่าไม้ก็เป็นทหารของป่าไม้มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ป่าไม้ถูกทำลายนะครับเยาวชนที่สนใจจะร่วมสมัครเข้ามาเป็นทำงานในกรมป่าไม้มีหน้าที่ป้องกันรักษาป่าก็เปิดรับสมัครให้ประชาชนเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับส่วนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่หากมีความประสงค์จะเป็นอาสาสมัครก็สามารถที่จะร่วมได้มีผลตอบแทนแม้จะเป็นรายได้เพียงเล็กๆน้อยๆแต่ก็ได้ช่วยกันอนุรักษ์พิทักษ์ป่าของเราช่วงเช้าที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ทุดงควัตออกจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติมีพี่น้องประชาชนมารอส่งหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธให้จุดงเข้าวัดตามเส้นทางด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยพี่น้องเหล่านี้ก็อาศัยอยู่บนดอยเสียเป็นส่วนใหญ่มีประชาชนชาวบ้านรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานก็มาร่วมทำบุญตักบาตรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธ
บรรยากาศในการทุดงควัดตลอดเส้นทางนะครับสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะดีเนื่องจากว่าอยู่บนพื้นที่สูงพื้นที่ป่าเขาพื้นที่อับสัญญาณแต่บรรยากาศที่เรารับภาพได้นั้นก็ค่อนข้างที่จะสวยงามบรรยากาศเป็นธรรมชาติหากท่านผู้ชมขับรถผ่านถนนเส้นนี้ก็จะชื่นชมความสวยงามกับธรรมชาติหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ทุดงควัดตามถนนเส้นทางแห่งนี้จนถึงหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตก8แม่ละเมาในช่วงบ่ายๆระยะทาง23กิโลเมตรก็เป็นระยะทางที่มาตรฐานค่ำคืนนี้เป็นคืนรองสุดท้ายวันพรุ่งนี้วันที่31เป็นวันสุดท้ายของปีและหลวงตาก็จะยังคงอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดแน่นอนนะครับมาร่วมรอรับพรสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าทำบุญต้อนรับปีใหม่กับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณข้อมูลหน่วยงานป้องกันรักษาป่าภาพถ่ายจากเพจทั่วไทยนิวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ